จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ3ประเทศ9จังหวัดนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เปิดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ3ประเทศ9จังหวัดซึ่งจัดโดยจังหวัดหนองคายร่วมกับพาณิชย์จังหวัดหนองคายกิจกรรมการเจรจาคู่ทางธุรกิจ3ประเทศจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการจังหวัดหนองคายเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดขยายการค้าการลงทุนเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโดยมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากประเทศไทยสปป.ลาวและเวียดนามเข้าร่วมกว่า89รายและได้มีการจับคู่ธุรกิจการค้าได้15คู่มูลค่ากว่า61ล้านบาทค่ะ